าพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาตินะคะร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานแถลงข่าวงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ครั้งที่32ประจำปี2566โดยมีคุณธนากรปุริเวคินนะคะประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมคุณยุทธิกาอิสรางกุลณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมคุณประสบเลียงเงินอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคุณพรชัยว่องศรีอุดมพรนะคะเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติและคุณสุวรรณีชินเชี่ยวชาญนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการบริษัท SF Corporation จำกัดมหาชนร่วมงานแถลงข่าวนะคะประกาศภาพยนตร์ผู้เข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่32โดยในปีนี้นะคะมาในคอนเซปต์แสงแห่งกันและกันซึ่งไอเดียมาจากแสงแห่งศรัทธานะคะที่ผู้สร้างหนังและผู้ชมภาพยนตร์ต่างร่วมกันรักษาและสอดส่องดูแลซึ่งเปรียบได้ดั่งความร่วมมือร่วมใจในกันและกันเพื่อก้าวไปสู่ยุคทองครั้งใหม่ของหนังไทยต่อไปนอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้ตัวแทนนักแสดงนะคะที่มีผลงานภาพยนตร์ในปี2566ไม่ว่าจะเป็นนะคะบิ๊กดีเจอราดนะคะตัวแทนจากภาพยนตร์เรื่อง4 King 2ณ SF World Cinema Center ผมว่าก็เป็นอีกปีนึงที่กรรมการทำงานอย่างค่อนข้างหนักแล้วก็ตัดสินใจยากนะครับในการเลือกจะสังเกตเห็นแต่ละหลายรางวัลเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยมันก็มีความเด่นในแต่ละรางวัลที่มันแตกต่างอะไรกับแต่ละเรื่องนะฮะครับตรงนี้ก็เป็นปีที่ยากพอสมควรอีกปีหนึ่งฮะครับครับก็สำหรับปีนี้เองเนี่ยฮะที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาคือ1รางวัลหนังสารคดีนะครับซึ่งปีนี้จะมีหนังด้วยกฎเกณฑ์ของเราคือว่าถ้ามีหนังสารคดีครบ3เรื่องหรือมากกว่านั้นเนี่ย ก็จะมีการประกวดขึ้นมานะครับอันที่2คือเรื่องของ Popular World นะครับปีนี้ก็จะเป็นปีที่เปิดโหวตโดยที่ผ่านระบบไลน์นะครับแล้วก็ติดตามทางช่องทางของเพจ Facebook ของทางสมาพันธ์ภาพยนตร์นะครับแล้วก็มีรางวัลส่งเสริมวัฒนธรรมยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งที่พิเศษอีกรางวัลนึงก็คือมอบให้กับภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดของปีนี้ปีที่ผ่านมาครับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปความหลากหลายของภาพยนตร์ที่มันมากขึ้นแล้วก็ความต้องการของคนที่มากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้รางวัลเราเนี่ยครอบคลุมทุกกลุ่มนะครับของที่มีส่วนร่วมกับภาพยนตร์ให้มากที่สุดครับคือเกณฑ์เนี่ยสมาพันธ์เรามีเกณฑ์เฉพาะของเราอยู่แล้วนะครับว่าภาพยนตร์ที่เข้าฉายนะครับในวงกว้างนะครับแล้วก็ภาพยนตร์ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างชัดเจนเราสามารถที่จะติดตามในเพจของสมาพันธ์ได้นะครับแล้วก็เราก็ได้เชิญผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางแต่ละทางเนี่ยเข้ามาคัดเลือกนะครับอย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเนี่ยเราก็มีทั้งโปรดิวเซอร์ผู้กำกับนะครับถ้าทางด้านเสียงเราก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านเสียงมาโดยเฉพาะทางภาพแล้วก็เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาพมาโดยเฉพาะนะครับเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของชิ้นงานนะฮะมีการอธิบายได้ว่าทำไมภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงได้เพราะอะไรเงี้ยครับก็ชัดเจนฮะว่าด้วยสมาพันธ์ภาพยนตร์เนี่ยเราต้องการส่งเสริมภาพยนตร์ที่ฉายครบวงจรแล้วกันนะฮะว่า1ลูปในการที่เป็นวินโดว์แรกเลยก็คือโรงภาพยนตร์นะครับถ้าภาพยนตร์ที่ไม่ได้เข้าฉายโรงภาพยนตร์แล้วก็ขออนุญาตนะครับอันดับแรกก็ขอเชิญนะครับแฟนๆภาพยนตร์ไทยทุกท่านนะครับก็ท่านชอบเรื่องไหนนะฮะยังมีโอกาสในการโหวตภาพยนตร์ยอดนิยมของคนดูนะฮะก็พบประโหวตสำหรับสุวรรณหงส์เนี่ยก็ติดตามในเพจของ Facebook ได้นะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ที่ได้เสนอเข้าชิงภาพยนตร์สุพรรณหงส์ปีที่32ครั้งที่32นี้นะครับแล้วก็วันที่29นะครับกันยานะฮะติดตามได้ที่ True For You นะครับช่อง True For You นะครับแล้วก็ถ้า ท่านใดชอบอะไรก็มาแสดงความคิดเห็นได้นะฮะในแฟนเพจของไอ้สุพรรณหงส์นะครับ Facebook ครับมีอะไรติชมได้นะครับฝากได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านยังสนับสนุนหนังไทยต่อไปนะครับเรื่อยๆครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าแค่ได้ชิงก็บุญแล้วจริงๆครับผมเพราะว่า
มันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ผมมากเลยไม่คิดว่าผู้ใหญ่จะนึกถึงกันขอบคุณมากครับไม่ได้นึกถึงจริงๆคือความสามารถของน้องจริงๆครับครับครับก็เป็นหนังที่ผมพยายามทำอย่างเต็มที่ครับจริงๆต้องบอกว่าทุกเรื่องผมทำเต็มที่แต่ก็ต้องบอกว่าดีใจด้วยครับที่ทุกคนเล็งเห็นถึงศักยภาพในการแสดงของผมด้วยครับผมก็เลยรู้สึกขอบคุณและเป็นบุญจริงๆครับขอบคุณมากคิดไม่ฝันเลยครับผมต้องก็อย่างต้องที่บอกไปครับว่ามันเซอร์ไพรส์ครับแล้วก็ตื่นเต้นแอบลุ้นไหมครับจริงๆเราไม่ควรจะคาดหวังอะไรครับแค่ได้อยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติและเป็นบุญมากแล้วกับหลายชื่อผู้เข้าชิงท่านอื่นด้วยเป็นยังไงบ้างครับโอ้ทุกคนเก่งกันมากครับทุกคนมีความสามารถหมดครับทุกคนก็น่าจะเห็นรายชื่อแล้วเป็นบุคคลคุณภาพทุกคนครับมีนำชายมีคนสองครับผมใช่ครับมีพี่แหลมด้วยครับผมเป็นการตอบย้ำนะครับว่านักแสดงของเรื่องนี้ไม่ธรรมดาจริงต้องบอกว่าทุกเรื่องครับไม่ธรรมดาใช่ครับสำหรับโฟกิงเองมีขึ้นยังไงบ้างกับการแสดงที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าสนุกครับพยายามขนาดนี้เราคาดหวังไปถึงรางวัลไหมครับคือความพยายามเป็นสิ่งหนึ่งครับที่ทำให้เราอาชีพในสิ่งที่เราต้องทำแต่สิ่งสำคัญในการทำงานก็คือความสนุกหรือว่าแพชชั่นครับแพชชั่นเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากแล้วการ execute มันในการทำกันบ้านต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญครับเราต้องฝึกซ้อมกันเยอะครับผมแล้วก็ทำกันบ้านกันเยอะมากครับก็เลยรู้สึกดีใจที่ทุกคนเล็งเห็นถึงคุณค่าของการทำงานตรงนี้ผลลัพธ์การแสดงของพี่เองได้เห็นไหมว่ามันได้ส่งต่อไปถึงคนที่ได้ชมยังไงบ้างรู้สึกดีมากเลยนะครับที่มันเป็นประเด็นในการพูดถึงในแง่ของการแสดงแล้วแง่ของบทบาทด้วยครับที่ผู้คนจะได้พูดว่าโอเคเรามีบุคคลลักษณะแบบนี้อยู่ในสังคมเราแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรให้เกิดบุคลากรหรือสังคมที่ดีขึ้นนะครับจากการที่เราได้เห็นถึงกระจกสะท้อนหนังอ่ะผมคิดว่ามันเป็นกระจกสะท้อนหลายๆอย่างครับผมทำให้เราได้เห็นถึงเรียลลิตี้มากขึ้นฝากนะครับทุกท่านนะฮะวันที่29กันยานะครับสุวรรณหงส์นะครับเราจะมีการจัดประกาศรางวัลนะครับขึ้นที่โรงพาวไลนะครับสยามพารากอนนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดที่ช่อง True For You นะครับก็รบกวนทุกท่านติดตามด้วยนะครับก็ถ้าชอบเรื่องไหนนะฮะยังมีรางวัลให้โหวตนะครับไปโหวตนะครับภาพยนตร์ที่ท่านรักนะครับในเพจ Facebook ของสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาตินะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผมขอบคุณก่อนกับทางสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์นะครับผมที่แบบว่ามอบให้สิทธิ์พวกเราในการเข้าชิงทั้ง7สาขาเลยความจริงก็คิดว่าเวทีนี้ก็คือสร้างขึ้นเพื่อให้กำลังใจกับบุคลากรในเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับก็รู้สึกว่าคิดว่ามันก็เป็นเหมือนกำลังใจให้กับคนที่ทำงานนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าพวกเราทำงานกันแบบว่าเต็มที่ทั้งแบบทีมนักแสดงเองหรือว่าทีมเบื้องหลังเองทุกๆภาคส่วนก็ทำงานเต็มที่เพื่อให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดซึ่งรางวัลนี้ก็คิดว่าจะเป็นกำลังใจที่ดีเลยในการที่ทำให้พวกเราก้าวต่อไปโอ้ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นรางวัลที่มีมาอย่างยาวนาน32ครั้งแล้วค่ะเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจกับทุกคนที่แบบว่าได้เข้าชิงทุกคนเก่งมากๆเลยหายเหนื่อยแล้วค่ะยิ่งแบบเราอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ค่ะเรายิ่งรู้สึกว่าการที่เราได้เข้าชิงในรางวัลมันเป็นเครื่องการันตีอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เราทำเราทำได้เต็มที่แล้วมันสุดๆแล้วจริงๆถึงได้เข้าชิงในรางวัลก็แค่ได้เข้าชิงก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากแล้วสำหรับพวกเราค่ะขอบคุณมากๆเลยมากกว่าค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีทีมงานเบื้องหลังทุกคนคงไม่มีภาพยนตร์เรื่องที่หยดเกิดขึ้นมาค่ะมันไม่ใช่แค่แรงจากนักแสดงแต่ว่าทีมเบื้องหลังก็สำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงหรือว่าพี่ๆทีมงานต่างๆเขาก็ทุ่มเทกันไม่แพ้พวกเราเลยอะค่ะแล้วยิ่งพอเขาได้เข้าชิงรางวัลถ้ารู้คงดีใจมากๆแน่ๆว่าสิ่งที่เขาทำแบบมันเห็นผลค่ะพวกเราก็อยากให้ได้ค่ะ พวกเราก็เป็นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับทั้งแบบว่าทั้งแบบทีมนักแสดงรวมถึงพี่ๆทุกคนในกองก็คือเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันพอเห็นแบบเฮ้ยชื่อพี่เขาขึ้นแล้วก็โอ้โหดีใจแทนเลยใช่ดีใจเพราะเห็นว่าพี่เขาก็แบบเหนื่อยกันมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบว่าดีใจกับเขามากๆเลยเพราะสมควรได้รับสิ่งนี้แล้วค่ะ